โทษครับขอโทษหนูขอโทษทำไมตอนนี้ก็ยังพี่มาแม่หนูขอโทษทำไมก่อนหน้านี้บอกไม่สนิทจ้าหนูขอโทษไม่อยากทุกข์แล้วอ่ะแม่ก็ไม่อยากทุกข์แล้วหายขนาดนี้ไม่เกี่ยวแล้วแม่จะไม่รับมีค่าเท่ากันไม่เกี่ยวเลยไม่รับหนูไม่ได้มาขอให้แม่อภัยให้หนูมาขอขมาในสิ่งที่หนูทำพลาดแม่ก็รู้ว่าหนูเจ็บพี่ตอนนี้แม่กล้าเรียกกูว่าแม่อ่ะก่อนหน้านี้แม่บอกไม่สนิทอ่ะลดมาหนูแต่แล้วให้ทำอ่ะแม่ครับมือถือไม่ต้องพี่คิดไปแล้วว่าแม่จะต้องคุกเข่าพี่คิดไปแล้วว่าแม่จะต้องคุกเข่าแม่กำลังทำให้คนว่าพี่ใส่ร้ายใช่ป่ะแล้วตอนที่พี่โดนด่าแม่ไปอยู่ไหนอ่ะแม่อยู่ไหนอ่ะพี่คิดไปแล้วว่าเดี๋ยวใครดูน้ำแม่มาแม่จะต้องคุกเข่าแล้วแม่ก็ทำจริงด้วยแม่ไม่มีข้อแก้ตัวเลยแม่กำลังจะให้ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้บอกว่าพี่ใจร้ายไม่ให้อภัยแม็กใช่ไหมพี่ให้อภัยพี่ขอโทษแต่ให้เป็นเรื่องหน้าที่ของกฎหมายแล้วเจมี่จะเรียกค่าเสียหายอะไรก็ได้แม็กขอผ่อนจ่ายขออะไรเพราะแม็กก็ตกงานมา2ปีตั้งแต่เหตุการณ์ที่เรารู้จักกันมาแรกแม็กไม่งานที่มีสังเกตแล้ววันนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ทำทั้งคู่แรงกดดันทั้งหมดใน1เดือนแล้วแม็กกดดันอะไรพี่ถามหน่อยทำไมอยู่ดีเราถึงมีเรื่องกันเรื่องทอยไม่เกี่ยวกับแม็กเลยทำไมแม็กมาโยนความผิดให้พี่เคยพูดไปแล้วแม็กไม่อยากจะเป็นแม็กคนที่เคยเป็นอย่างนั้นแล้วแม็กไม่เคยเป็นแบบนั้นไม่เคยบ้าแม็กลุกขึ้นไม่ต้องนั่งคุกเข่าแม็กกำลังทำให้ทุกคนดูพี่อ่ะว่าพี่ใจร้ายไม่ได้พี่มีไม่ได้ใจร้ายกับแม็กนะครับแม็กเองที่พี่มีดูใจร้ายมันเหนื่อยแล้วอ่ะแม็กบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นเจ้าของค่ายพี่เองที่ไม่ได้ดูแลแม็กไม่ได้สนิทกันวันที่แม็กนอนฉีกขาพี่ถามหน่อยแม็กทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะใครเสียพี่เสียไหมอ่ะแม็กไม่พูดไม่มีคำแก้ตัวเลยเราก็ที่มีจะให้อภัยไม่ให้อภัยก็แล้วแต่แบบแม็กอะมาขอโทษที่นี่เราก็อยากทำงานในวงการบันเทิงต่างคนต่างทำงานวงการบันเทิงไม่อยากให้เป็นทุกข์ต่อการรอครับถ้าวันนี้มันยังคาราคาซังอะกลับบ้านไปมันก็ไม่รู้จะบอกคนที่บ้านบอกแม่บอกยายว่ายังไงแล้วเขาคงตกใจเหมือนกันว่าวันนั้นแม็กเป็นอะไรอยู่มาแม็กไม่เคยโต้ตอบใครแต่วันนั้นทำไมแม็กถึงหนักขนาดนั้นแม็กเจออะไรบ้างแต่แม็กขอไม่โทษ